ดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Top Bit Insight นะครับมาพบกับคุณผู้ชมในวันพระรหัสบดีที่18สิงหาคม2565ผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับและดิฉันรุ่งนภาสุหงษาค่ะครับสวัสดีครับน้องเล็กสวัสดีครับวันนี้ไม่สดใสนะตั้งแต่เช้านะสำหรับหุ้นไทยไม่สดใสไม่สดใสตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่ด้วยตอนนี้ลบอยู่ประมาณสัก5จุด5.6 จุดประมาณเนี้ยบวกลบนะฮะอยู่ที่ 1,633 34 35จุดดิ่งลงตลอดเลยนะตั้งแต่เช้าคือวันนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดตลาดก็หล่นเลยแล้วก็หล่นไปเป็นจุดลึกสุดของวันด้วยนะครับนั่นก็คือประมาณลบไป 8.73 จุดไปอยู่ที่ 1,630.99 แต่ไม่หลุด 1,630 นะไม่หลุดยังเกาะอยู่ประมาณนี้ 1,630 35ค่อยๆค่อยๆรีบาวด์กลับขึ้นมาเห็นไหมฮะโผล่พ้นไปหน่อยนึงบวกไป 1.59 จุด1,641.31 นั่นจุดสูงสุดเสร็จแล้วก็สไลด์ตัวลงมาแดนลบต่อนะฮะจนถึงณขณะนี้ลบอยู่ 4.7 จุดโดยประมาณ 1,634.35 จุดอะไรเกิดขึ้นพักตัวหรือกำลังจะลงมาหลังจากที่ขึ้นไปเป็น100จุดแล้วเราไปอยู่กับแขกรับเชิญของเราครับพูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับคุณวิริยาลาภพรมรัตนารองกรรมการผู้อำนวยการบล. IV Global นะคะสวัสดีค่ะคุณวิริยาคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิริยาครับลักษณะของดัชนีก็น่าจะเป็นอย่างที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าขึ้นแล้วอาจจะมาตันอยู่ที่ประมาณ 1,630-1,640 ใช่ไหมครับคุณวิริยาครับค่ะใช่ค่ะก็คือเราคาดการณ์ไว้ว่าตลาดเองเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะคะจากระดับประมาณ 1,517 ตอนนี้เรามาอยู่ประมาณสักใกล้ๆ 1,630แล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานที่อยู่ประมาณใกล้ๆเกือบ 1,640 จุดเนี่ยเรารีบาวกลับมาแล้วประมาณ122จุดหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็ประมาณสัก 8% จากฐานล่างทีนี้เนี่ยการรีบาวกลับเนี่ยในลักษณะเนี่ยเราถูกกลิดนำด้วยหุ้นของกลุ่มทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็เป็นตัวเดลต้าหลักนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มทางด้านโรงพยาบาลซึ่งก็จะเป็นพวกบำรุงราษฎร์แล้วก็ BDMS แต่ทีนี้เนี่ยในวันนี้เราจะเห็นได้ว่ากลิดนำเนี่ยถูกพักตัวขายทำกำไรแล้วก็ตัวที่สลับขึ้นมาจะเป็นหุ้นที่เหมือนแปะมือกันนะคะเป็น stock rotation กลับไปสู่ที่หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของ bond yield นะคะก็เลยจะเป็นหุ้นในกลุ่มของทางด้านพวกประกันที่เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาฉะนั้นก็มองว่าตลาดเป็นลักษณะของการพักฐานนะคะหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงแต่ว่าการปรับตัววันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับในมุมมองที่ให้นะคะว่า set index เองยังไม่ได้หลุดกรอบ 1,630 แล้วก็ยังอยู่ภายใต้กรอบแกว่งก็อยู่ประมาณสัก 1,630 ถึงระดับประมาณไม่เกิน 1,645 จุดไปก่อนค่ะเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยถ้าถามว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงน่าจับตามองแค่ไหนสำหรับคนที่ถือของอยู่ครับคุณวิยาก็อยู่ในภาวะที่ว่าตลาดจะตอบรับมาพอสมควรกับเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2ที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเรื่องของQuality Fund Flowที่ยังคงไหลกลับเข้ามาซื้อแต่ตลาดยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเริ่มพักตัวลงไปและเริ่มปรับตัวลงไปเร็วๆอะค่ะเพราะว่าเราให้จุดไว้อย่างนี้ว่าถ้าเซ็นดิเคตจะพักตัวลงไปจากนี้ก็คือหลุดกรอบ1,620แล้วก็อีกระดับนึงก็คือ1,600จุดดังนั้นคนที่มีของอยู่แล้วหรือว่ามีหุ้นอยู่แล้วเนี่ยก็เอาจุด2จุดนี้เป็นจุดตัดสินใจนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเซ็นดิเคตเกิดปรับตัวหลุดกรอบ1,620เป็นจุดปิดนะคะหรือว่าหลุดกรอบ1,600นั่นหมายความว่าการรีบาวกลับขึ้นมาจากฐาน1,517ไปจนกระทั่งถึง 1,640 จุดเนี่ยก็จะจบลงแต่ว่าถ้ายังไม่หลุดกรอบเนี้ยเราก็ยังคงเป็นการเทรดดิ้งภายใต้กรอบที่คาดหวังไว้ว่าจะเป็นการแกว่งตัวกรอบอยู่ประมาณ 1,630 ไปหา 1,650 จุดในที่สุดอะค่ะค่ะปัจจัยที่เราให้น้ำหนักกันอยู่ณตอนนี้เป็นเรื่องของอะไรบ้างคะต่างประเทศหรือว่าในประเทศคะตอนนี้ถ้าเฉพาะวันนี้นะคะจะเป็นปัจจัยของทางด้านต่างประเทศเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทางด้านเฟดมีการรายงานตัวเลขเขาเรียกว่าการรายงานเฟดมินิทอะค่ะคือรายงานสำหรับที่มีการประชุมไปเมื่อเดือนที่แล้วคือเดือนกรกฎาคมทีนี้ในรายงานเนี่ยเอาเป็นว่าสรุปนะคะก็คือว่าเฟดเขาบอกว่าเขาจะมีการยังมุ่งมั่นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อที่ยังคงปรับตัวสูงอยู่อะค่ะทำให้ตลาดคาดการณ์กันว่าในรอบเดือนหน้าคือเดือนกันยายนเนี่ยเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.5%ซึ่งก็เป็นการคาดการณ์เดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะดังนั้นมันก็เลยทำให้ตัวของค่าเงินดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่ากลับขึ้นมาแบบทรงแข็งค่าขึ้นแล้วก็ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีกับ30ปีก็เริ่มตีกลับขึ้นมาหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพักตัวลงไปค่ะก็เลยทำให้ตลาดในรอบของวันนี้หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นก็เลยทรงตัวในกรอบบวกโดยเฉพาะทางด้านบอนด์ยิลด์ก็จะเป็นทางด้านกลุ่มประกันวันนี้ก็เลยมีการรีบาวด์กลับค่อนข้างดีค่ะคุณวิทยาครับก็ดูเหมือนว่าถ
้ามองจากจุดนี้ไปอีกสักไตรมาสหนึ่งเนี่ยจนสิ้นไตรมาส3แล้วถ้าการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวของไทยเองเนี่ยไม่ได้หลุดเป้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะพอวางใจได้พอสมควรไหมฮะสำหรับนักลงทุนคือตอนนี้เราได้ผลประกอบการไตรมาส2ที่ดีกว่าคาดแล้วก็เขาเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาเนี่ยคือในไตรมาสนี้เป็นที่น่าดีใจตรงที่ว่าบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทโดยเฉพาะที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองเนี่ยดีกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เยอะนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่บอกว่าเราได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองเยอะทีนี้ในรอบของช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็ไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยถูกคาดการณ์ไว้แล้วก็มีการปรับประมาณการสมมติฐานว่านักท่องเที่ยวจะมีมากขึ้นกว่าในช่วงของสมมติฐานแรกนะคะซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวของตลาดเองเนี่ยตอบรับทางด้านบวกคำถามก็คือว่าตัวของหุ้นในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยถ้าถูกคาดการณ์ว่าไตรมาสที่3จะหรือว่าครึ่งปีหลังดีขึ้นหุ้นเหล่านี้ก็จะพักตัวในระดับนึงแต่ว่าอาจจะพักตัวไม่ลึกนะคะแล้วก็ยังคงสะท้อนเรื่องของความคาดหวังผลประกอบการในครึ่งปีหลังในโอกาสต่อไปอะค่ะค่ะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณวิทยาครับถ้าจะเริ่มเข้าไปมองเพื่อจะเก็บสะสมเนี่ยมองหุ้นกลุ่มไหนไว้เบื้องต้นดีครับจริงสะสมนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่คือสมมติว่าคนที่เทรดดิ้งมาแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นจุดที่เริ่มอาจจะมองขายทำกำไรบางระดับเพื่อถึงเงินสดรอในโอกาสต่อไปนะคะแล้วก็คนที่ติดหุ้นในกรอบแพงเนี่ยก็อาจจะปล่อยขึ้นไปนิดหน่อยเพื่อที่ว่าจะได้ต้นทุนที่อาจจะพอได้ต้นทุนเดิมหรือว่าต้นทุนที่แบบอาจจะพอมีกำไรได้บ้างแต่ว่าถ้าถามคำถามว่าจะเก็บตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวรอการพักตัวของตลาดในโอกาสต่อไปก็อาจจะพอเก็บได้อะค่ะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็คือต้องรอการพักตัวเพราะว่าตลาดรอบนี้มันมีกรอบได้ถึงระดับ 1,650 ซึ่งเป็นเป้าหมายต่อการคาดหวังไว้แต่ว่าอีกระดับนึงเผื่อว่ามันดีกว่าที่คิดนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวเลข Foreign Fund Flow มันเป็นปัจจัยที่สนับสนุนหลักด้วยเพราะว่าในเดือนนี้คือสิงหาเขาซื้อมาแล้วประมาณ 35,000 ล้านถึงเมื่อวานนะคะแล้วก็ถ้าไปเปรียบเทียบเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาขายไปประมาณเกือบ 30,000 ล้านดังนั้นในตัวเลขตอนนี้เขาซื้อกลับคือ cover short กลับขึ้นมามากกว่า 5,000 ล้านแล้วแล้วก็ในตอนนี้ค่าบาทมันยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบแข็งค่าก็ยังคงรีมายว่าน่าจะยังคงเป็นการซื้อต่อก็มีโอกาสว่าถ้ามันเบรกก่อน1650ได้ในระยะสั้นๆเราก็อาจจะมีการปรับขึ้นไปที่1665จุดแต่ในจุดนี้ก็มองเป็นการขายทำกำไรเล่นรอบได้เหมือนกันค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะครับค่ะคุณวิริยานะคะจาก IV Global นะบอกว่าน่าจะเป็นจุดขายทำกำไรมากกว่านะถึง3ท่านแล้วนะ3ท่านติดเลย3วันติดเลยคือให้มองเป็นจุดขายมากกว่าใครที่ถือของเอาไว้แล้วพอมีกำไรแล้วก็ขายออกมาก่อนขายออกมาคุณจะขายสัก25 50หรือคุณจะยกพอร์ตขายอันนั้นตัดสินใจกันเหมือนเป็นช่วงของการปรับพอร์ตส่วนใครที่ติดของแพงไว้ก็อาจจะขายบางส่วนแล้วก็กลับไปรับอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะลดต้นทุนนะเพื่อที่จะลดต้นทุนดูหรืออาจจะคัทลอสอย่างที่คุณเล็กว่าก็คือยอมขาดทุนแต่น้อยหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับของแบบนี้ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดใช่ใช่นะฮะเพราะแขกรับเชิญของเราเมื่อ2-3 วันก่อนก็ยังบอกเราเลยว่าส่วนใหญ่จะชอบไปซื้อที่แพงแล้วขายที่ถูกเออนั่นน่ะสิผมก็เป็นอย่างนั้นจับจังหวะไม่ถูกโอ้โหถ้าจับถูกป่านชนิดรวยแล้วถ้าซื้อถูกขายแพงแล้วก็เออนะส่วนใหญ่ก็จะซื้อแพงขายถูกทั้งนั้นแหละนะฮะเป็นอย่างนั้นแหละนะขายมีอะไรที่เป็นเรื่องที่จะต้องรายงานคุณผู้ชมสักนิดไหมน่าจะหมดแล้วนะเมื่อกี้เราก็ถามไปหมดทุกอย่างแล้วหมดแล้วงั้นขอมาประเด็นร้อนๆต่อได้เลยไหมอ่ะพี่ต้นประเด็นร้อนวันนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมทราบก่อนว่าวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญเพิ่มนอกจากนักวิเคราะห์แล้วเราจะมีแขกรับเชิญที่ออกมาบอกว่าเขาเสียใจเหลือเกิน2วันก่อนบอกนี่คือเวลาที่เขาเสียใจมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมลับต้องบอกนี้นะวาระลับเสนอเข้าไปเลยแต่บอกว่าเป็นการประชุมลับแบบไหนไม่รู้อ่ะประชุมเสร็จปรากฏว่ารู้กันทั้งประเทศเห็นชอบแล้วด้วยนั่นก็คือการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการออกร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและแน่นอนครับพอเมื่อวานซืนนี้วันอังคารเรื่องนี้ไม่รับปูดออกมาในตอนบ่ายของวันอังคารเท่านั้นแหละครับคุณกรจาติกวณิชหัวหน้าพรรคกล้าและ
คุณอัธวิศวรรณภักดีเลขาธิการพรรคกล้าออกมาสวนทันทีว่านี่คือการผลักภาระหนี้สินให้กับประชาชนรัฐบาลทำได้ยังไงเนี่ยนี่คือสิ่งที่เสียใจมากที่สุดเอาล่ะตอนนี้เนี่ยแขกของเราคือคุณอัธวิศวรรณภักดีเรากำลังต่ออยู่นะครับแป๊บเดียวที่เราบอกอย่างนี้ก็เพราะว่าในส่วนของรัฐบาลหรือผู้ที่รับผิดชอบเขาออกมาโต้เช่นกันนะใช่คุณสุพัฒนพงศ์บอกเลยว่าเดี๋ยวมันต้องผ่านอีก2สภาเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรกับรัฐกับวุฒิสภาเขาบอกเลยว่าการหาเงินมาช่วยเสริมสภาพคล่องให้กองทุนน้ำมันณขณะนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนต้องทำรวมไปถึงนะครับรวมไปถึงทางด้านของกระทรวงการคลังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะซึ่งดูแลเกี่ยวกับหนี้สินประเทศบอกเลยนี่ไม่ใช่การผลักภาระหนี้ไปสู่ประชาชนไม่สามารถตั้งงบประมาณใครกู้ก็ไปจ่ายเอาเองใช่โยนให้สกนช.ไปจริงเท็จอย่างไรหลังจากที่คุณอัธวิศวรรณภักดีได้ออกคลิปบอกว่าเสียใจเหลือเกินนี่คือการตอบโต้หรือการชี้แจงอีกฝ่ายนึงของฝั่งรัฐบาลเพราะนั้นไปพบกับคุณอัธวิศวรรณภักดีครับคุณอัธวิศครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับเอาล่ะคุณอัธวิศจนถึงเวลานี้ชัดเจนแล้วว่าร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเหลือแค่ไปเข้าสภาถูกไหมครับคุณอัธวิศครับไม่ใช่เลยครับคุณต้นครับต้องเรียบเรียงใหม่ครับผมว่าพูดกันทีละตอนแบบนี้ไม่ใช่ครับว่าอะไรครับคุณอัธวิศคืออย่างนี้ครับผมเรียนก่อนนะว่าผมเองเนี่ยไม่เคยพูดถึงรัฐบาลนี้แบบให้ร้ายเลยนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมคิดว่าเป็นมติครม.ที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยผมเคยเห็นมารัฐบาลนี้นะครับคือเราเนี่ยตามเรื่องน้ำมันมาตลอดคุณต้นตั้งแต่ตอนช่วงสงครามยูเครนรัสเซียยูเครนต่อเนื่องนะคือผมอธิบายท่านผู้ชมนี้ก่อนทีละช็อตนะครับตอนนี้เนี่ยมันคือการที่ลงกลั่นน้ำมันเนี่ยมันกำไรผิดปกตินะครับซึ่งไม่ได้เป็นเฉพาะในประเทศไทยเป็นในต่างประเทศด้วยพอเขากำไรผิดปกติเนี่ยในต่างประเทศอื่นๆเนี่ยเขาเก็บภาษีลาภลอยกับบริษัทพวกนี้ลาภลอยคือหมายความว่ามันเกิดลาภลอยเกิดขึ้นที่ผิดปกติถามว่าผิดปกติยังไงนะครับธุรกิจพลังงานเนี่ยเป็นธุรกิจที่แปลกครับต้นทุนของเขาเนี่ยเป็นต้นทุนสมมุติอย่างไรครับเขาเอาราคาน้ำมันดิบที่ยังไม่ได้กลั่นนะครับน้ำมันดิบเนี่ยเขาให้ใช้ราคาที่ดูไบถึงแม้ว่าท่านจะเอาน้ำมันมาจากซาอุดิอาระเบียหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่รู้แหละเอาเป็นว่าเขาให้คุณใช้ราคาต้นทุนที่ดูไบนะครับแล้วราคาขายเนี่ยสำเร็จรูปเนี่ยเขาให้คุณใช้ราคาสิงคโปร์ครับเวลาคุณเอาน้ำมันดิบที่ดูไบกับน้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์มาหักลบกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเรียกค่าการกลั่นเขาให้ประหนึ่งเหมือนกับว่าอันนี้เป็นต้นทุนของคุณน่ะซึ่งไปแตะต้องของคุณไม่ได้นะครับนี่คือค่าสมมติก่อนต้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนธุรกิจอื่นไหมที่ว่าค่าการกลั่นมันคือต้นทุนจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นต้นสมมตินะครับคราวนี้ปรากฏว่าวันดีคืนดีพอมันเกิดสงครามรัสเซียยูเครนน้ำมันดิบโทษทีน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไปเยอะกว่าปกติทำให้ช่องว่างส่วนต่างของราคาเนี่ยมันสูงมากเลยนะครับทำให้บริษัทน้ำมันเนี่ยเขากำไรแบบลาภไม่ควรได้ลาภลอยกันไปทำให้บริษัทในต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยเขามีการเก็บภาษีนิติบุคคลครับเพิ่มเติมกับธุรกิจประเภทนี้แต่ไทยเนี่ยคุณกรผมเองพยายามออกมาบอกตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่กองทุนน้ำมันติดลบแค่ 80,000 ล้านเนี่ยเราบอกว่าให้เก็บภาษีตัวนี้สินะครับท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บเดี๋ยวไปคุยเจรจากับโรงกลั่นได้โรงกลั่นก็พร้อมจะให้ 20,000 กว่าล้านนะครับเราก็ยินดีว่าเอาล่ะลองดูที่ท่านว่ายังไงแต่ผมก็แปลกใจว่าโรงกลั่นเขาเป็นบริษัทมหาชนอยู่ดีรัฐมนตรีปลัดเดินไปถามเขาให้บริจาคเงินไหมเขาจะเอาเกณฑ์ไหนมาครับสุดท้ายแล้ววันนี้ก็มีปัญหาจริงๆคือโรงกลั่นไม่ได้ให้เงินมาครับค่ะนะพอโรงกลั่นไม่ได้เงินมากระเป๋าฉีกสิเพราะว่าอะไรกองทุนน้ำมันเนี่ยที่เข้าไปรับภาระราคาแต่ละตัวที่เข้าไปอุ้มอยู่ในขณะนี้เนี่ยเมื่อคุณไม่เก็บภาษีจากโรงกลั่นที่ภาษีมาเติมเข้าไปเนี่ยคุณก็ติดลบไปเรื่อยทุกวันจนวันนี้แสนสองหมื่นล้านแล้วและอีตอนที่มาขอรัฐบาลค้ำประกันเนี่ยบอกว่าปลายปีเป็นสองแสนล้านมันเป็นเหมือนกระตุ่มที่รั่วหนึ่งใบอ่ะแล้วคุณไม่อุดรูรั่วก่อนแต่คุณจะเอาเงินมาใส่เพิ่มโดยเงินที่ใส่เพิ่มเนี่ยเชื่อที่บอกว่าให้เป็นหนี้สาธารณะด้วยคุณต้นมองภาพตามนะคือเมื่อเกิดว่าเอาอย่างนี้คุณก็ปล่อยโรงกลั่นรวยสิวะโดยที่คุณให้มันผลักภาระเป็นของประชาชนค่ะคือเป็นหนี้สาธารณะซึ่งผมแปลกประหลาดที่สุดว่ามติครม.แบบนี้ผ่านได้ยังไงที่สำคัญนะครับผมจะบอกทุกท่านเพื่อความเข้าใจชัดๆนะไอตัวกองทุนน้ำมันเวลามันซับซิดี้ลงมาเนี่ยมันมีเพดานที่20,000 ล้านปกติทั่วไปเนี่ยมันมีเพดาน20,000 ล้านหมายความว่าวันไหนที่ราคาน้ำมันขึ้น
ขาก็จะเอาเงินจากกองทุนไปจ่ายให้ในตัวนี้วันไหนที่ราคาน้ำมันมันลงเขาก็ให้มันอย่าเพิ่งลงก่อนนะเก็บไว้ก่อนเพื่อชดเชยของเก่าที่ฉันให้เธอไปเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นบัฟเฟอร์มันเป็นกันชนและน้ำมันเนี่ยมันผันผวนตามทุกวันถูกไหมครับพอมันมีกองทุนมันจะเป็นการป้องกันการผันผวนเขาแคปไว้ที่ 20,000 ล้านแต่ว่ามันมีความผิดปกติในรัฐบาลหลังสุดหลังๆเนี่ยก็คือไปปลดเพดานมันออกเลยมันก็เลยกลายเป็นการซับซิดี้โดยที่ไม่มีเพดานมันถึงติดลบไปได้แสนล้านแสน 20,000 ล้านแล้วปลายปีจะเป็น 200,000 ล้านแล้วคุณต้นมันมีอะไรวะในประเทศไทยที่ไม่มีเพดานในการก่อหนี้บ้างนะครับแต่ตอนแรกผมไม่แปลกใจนี่เพราะผมคิดว่าคุณเป็นกองทุนน้ำมันรัฐไม่ได้ค้ำไม่ได้เป็นหนี้สาธารณะเดี๋ยววันดีคืนดีถ้าเกิดคุณไปเก็บภาษีมาได้ภาษีภาษีลาภลอยคุณก็มาใส่กลับได้แต่อันนี้ภาษีลาภลอยคุณบอกทำไม่ได้ยากแล้วคุณก็เอาเงินเป็นผักให้มันเป็นรัฐบาลมาค้ำประกันเป็นหนี้สาธารณะไปเลยซึ่งพอมันเป็นหนี้สาธารณะครับสิ่งที่ต้องประชาชนที่น้องประชาชนต้องเจอคือเขาต้องขูดรีดภาษีถึงแม้ภาษีเราจ่ายเท่าเดิมแต่เช่นธุรกรรมออนไลน์ไม่เก็บภาษีเดี๋ยวคุณเชื่อผมดิไม่นานเขาก็ต้องมาขูดรีดธุรกรรมออนไลน์อีกว่าให้เก็บภาษีเพราะว่ายอดมันไม่ได้ทีนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าตุ่มน้ำก็รั่วคุณเปิดเพดานการก่อนหนี้แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับกองทุนน้ำมันนะครับครับแล้วก็มันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นการชนอีกต่อไปแล้วมันมากกว่านั้นละทำมันมากยังไงพี่ต้นนึกสภาพนะสมมติวันดีคืนดีพี่ต้นอยากจะชี้ว่าให้น้ำมันแก๊สโซฮอลตัวนี้มันขายได้คุณก็ไปเอากองทุนน้ำมันไปอุดมันเยอะๆให้คนไปใช้แก๊สโซฮอลเยอะๆก็แต่ว่ามันไม่ใช่การทำกันชนละมันเป็นการชี้นำตลาดในบางอันแล้วก็คุณขาดทุนให้รัฐเข้าไปอุ้มผมว่าไม่ถูกต้องเลยครับเรื่องนี้รุนแรงมากเดี๋ยวคุณอัธวิทย์ทีละประเด็นผมเข้าใจว่าทางฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยเขาอาจจะคิดต่างจากคุณอัธวิทย์เลยเขาอาจจะคิดว่าเป็นการค้ำประกันเพื่อให้กองทุนน้ำมันสามารถไปกู้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอราคาน้ำมันลงกองทุนน้ำมันก็จะมีช่องว่างที่จะเป็นส่วนต่างเนี่ยแล้วค่อยกลับมาใช้หนี้ก้อนนี้อันนี้ค้ำไปก่อนให้เขาไปกู้ได้ก่อนนะไม่ได้จะโยนมาเป็นหนี้สาธารณะหรอกคุณอัธวิทย์เป็นไปได้ไหมผมตอบไม่มีทางครับพอรัฐบาลเข้าไปค้ำก็เป็นหนี้สาธารณะแล้วคุณต้นคุณต้นก็รู้อยู่แล้วพอรัฐบาลเข้าไปค้ำมันเป็นหนี้สาธารณะโดยตอนไปติดอยู่แล้วนะครับประกันที่หนึ่งนะครับ2เนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขามีการอนุมัติงบกลางจากท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย 50,000 ล้านลงไปเพื่อช่วยกองทุนน้ำมันค่ะถูกป่ะพอคุณอนุมัติงบกลางลงไปเพื่อช่วยกองทุนน้ำมัน 50,000 ล้านแล้วแล้วไอ้แสน 50,000 ล้านคุณให้ค้ำประกันอีกทำไมแล้วผมถามว่าคุณมีหน้ามาออกพ.ร.ก.กับคณะรัฐมนตรีและผมบอกให้คุณออกเก็บภาษีไอ้ลาภลอยภาษีนิติบุคคลให้คุณออกพ.ร.ก.มาเก็บทำไมคุณไม่ทำแล้วพี่ต้นรู้ไหมว่าทำไมเขาไม่ทำผมอธิบายนะครับท่านตามผมดีๆนะตอนนี้เนี่ยโรงกลั่นเนี่ยเขากำไรมา2ไตรมาสติดๆแล้วซึ่งกำไรกระฉูดทั้งคู่นะครับเวลาคุณจะแท็กภาษีใครเนี่ยคุณสามารถออกกฎหมายตอนนี้แล้วแท็กย้อนหลังได้ในปีภาษีเพราะถ้าเกิดคุณไม่แท็กในปีภาษีเนี่ยเขาจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนเข้าใจไหมคราวนี้การที่รัฐมนตรีมาดึงเชงแล้วบอกว่าต้องใช้เวลานั้นนี้เรื่องภาษีนี้คุณจะให้เลยปีภาษีไปใช่ไหมถ้าคุณได้เลยปีภาษีไปคุณแท็กเขาไม่ได้แล้วคือเงินมันไปสู่ผู้ถือหุ้นแล้วมันไปสู่ผู้ถือหุ้นแล้วเขาจะเอาเงินไหนมาให้คุณซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เริ่มดีตอบมันหนักไปกว่านั้นอีกซึ่งผมโกรธโคตรๆอ่ะพี่ต้นเอาเนี่ยเชิญเอาว่าเลยว่าเลยที่ไปหนักกว่านี้อีกตอนนี้มาบอกว่าตอนนี้ค่าการกันเหลือแค่2บาทแล้วนะครับไม่ได้กำไรเหมือนเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนมัน6บาท8บาทบ้างใช่มั้ยคุณต้นบอกมันเหลือ2บาทแล้วนี่จะไปขอเงินเขามายังไงเอ้าก็ผมบอกคุณตั้งแต่แรกว่าให้แท็กภาษีแต่คุณบอกคุณจะไปขอเงินคือยิ่งพูดเป็นบริษัทถ้าตามนี้ก็คือการสารภาพเลยว่าก็ก่อนหน้านี้โรงกลั่นกำไรเยอะจริงๆเอามันจริงอยู่แล้วเพราะว่ามันรายงานตลาดหลักทรัพย์คราวนี้ตอนนี้เนี่ยตราบใดที่ยังอยู่ในปีภาษีคุณยังแท็กเขาได้อยู่แล้วบริษัทเขาเป็นบริษัทมหาชนอยู่ดีๆคุณเป็นรัฐมนตรีคุณไปเดินไปขอเงินเขาเขาให้คุณเหรอเขาเป็นบริษัทมหาชนเขาต่อผู้ถือหุ้นเขาแต่ถ้าคุณออกเป็นแบบที่สากลเขาออกคือภาษีลาภลอยภาษีลาภลอยคืออะไรปกตินิติบุคคลเสีย 20% คุณจะขยับเป็น 40-50 ก็ว่าไปสำหรับธุรกิจประเภทนี้ที่เกินเพดานเท่าไหร่ก็ว่าไปใช่ไหมแต่นี้พอคุณไม่ทำแล้วคุณก็บอกว่าที่คุณไปขอไว้ตอนนี้เขาไม่ให้แล้วคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าตามข่าวก็ดีๆเพราะเราตามมาตลอดเราถึงโกรธมากเรื่องนี้แล้วก็มันคือทุกข์ร้อนประชาชนนะทำแบบนี้ไม่ได้คุณอัธวิทย์ผ
ผมมี 2-3 คำถามจริงๆเอาล่ะผมก็ยังไม่ได้บอกว่าทางด้านของรัฐมนตรีทางด้านของรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีนอกในไส้ไก่อะไรเนี่ยแต่ทำไมผมก็ต้องสงสัยเหมือนประชาชนว่าคุณอัธวิทย์อธิบายขนาดนี้คุณกรณ์อธิบายขนาดนี้อะไรที่ทำให้เขาไม่ทำอะไรไม่รู้เลยเพราะว่าแล้วตอนที่ไม่รู้เลยแล้วโดยเฉพาะพี่ต้นออกมาพูดเรื่องกฎหมายต้องช้าต้องอะไรตลกแล้วคือกฎหมายเนี่ยมันออกเป็นพระราชกำหนดท่านผู้ชมต้องฟังนี้นะครับเวลากฎหมายเรื่องภาษีอากรเนี่ยเขาจะออกเป็นพระราชกำหนดเพราะจำเป็นเร่งด่วนเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจมันออกได้เลยมันไม่ต้องไปเข้าสภาแปลว่าอะไรกฎหมายปกติพระราชกำหนดเนี่ยมันออกโดยฝ่ายบริหารรัฐบาลออกเขาจะกำหนดช่วงเวลาให้ต้องไปเข้าสภาภายในกี่วันแต่ระหว่างเวลานั้นเนี่ยมันมีผลใช้บังคับไปแล้วนะยกตัวอย่างคุณบอกว่าคุณต้องการกู้เงิน 150,000 ล้านนะครับแล้วคุณไปเซ็นสัญญากู้เงินไปเรียบร้อยแล้วเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณใช้ไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าสภาพอคุณเอาพรก.ฉบับนี้ที่มีผลไปแล้วเนี่ยไปเข้าสภาแล้วสภาไม่อนุมัติเนี่ยคำตอบคืออะไรรู้ไหมคำตอบคือที่ทำไปแล้วมันไม่เสียไปเพียงแต่ที่จะทำในอนาคตมันทำไม่ได้โอ้เข้าใจไหมพูดกันชัดๆสมมติว่าคุณกู้เงินคุณไปเสนอกู้เงิน100 บาทนะครับออกเป็นพ.ร.ก.กู้เงินพระราชกำหนดกู้เงิน100 บาทคุณกู้ไปแล้ว30 บาทพอปรากฏว่าไปเข้าสภาบอกไม่อนุมัติก็คือคุณกู้ต่ออีก70ไม่ได้เท่านั้นเองมันมีผลไปแล้วคุณกู้ไม่จบทีนี้เราต้องลงแล้วคุณอัธวิทย์แล้วสรุปจะเอายังไงดีคุณอัธวิทย์สรุปนะผมบอกท่านรัฐมนตรีนะท่านควรจะไปออกพระราชกำหนดในการกำหนดการแท็กภาษีนิติบุคคลที่เรียกว่าภาษีลาบลอยกับกลุ่มธุรกิจพลังงานก่อนเลยนะครับลงกันก่อนเลยพอคุณได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณเขียนในกฎหมายตัวพระราชกำหนดฉบับนี้ว่าเงินที่คุณจะเก็บได้เนี่ยจะเอามาช่วยในกองทุนน้ำมันนะครับซึ่งที่คุณไปเจรจาไว้ก่อนหน้านี้ 20,000 กว่าล้านเนี่ยตัวนั้นใช้ตัวเลขนั้นก็พอได้แล้วเหมือนกันบอกว่าคุณจะเก็บในอัตราส่วนเท่าไหร่แล้วเอามาเข้ากองทุนน้ำมันมันจะทำให้กองทุนน้ำมันมันมีเครดิตกับสถาบันการเงินในการไปกู้ยืมเงินโดยที่ไม่ต้องค้ำโดยที่รัฐไม่ต้องค้ำครับเพราะมันจะมีอินคัมเข้ามาที่ต้นเข้าใจนะแต่นี่ย้อนกลับมาว่าถ้าเกิดจำเป็นต้องให้รัฐค้ำมันก็ยังสมเหตุสมผลเพราะมันอุดรูรั่วแล้วครับแต่วันนี้รูรั่วคุณก็ไม่อุดคุณปล่อยให้ลงกันมันกำไรเอาแล้วลงกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่รัฐวิสาหกิจแต่เนี่ยมันของเอกชนเยอะแยะไปหมด คุณไปปล่อยให้ลงกันกำไรอย่างเดียวคุณก็มาให้ผลักภาระมาให้เป็นหนี้รัฐบาลในการค้ำประกันแล้วที่ขำที่สุดก็คือว่ารัฐบาลมีอะไรอ่ะสำนักบริหารหนี้สาธารณะนะก็ท่านก็พยายามจะสื่อสารนะแต่ท่านก็ยอมรับว่าเป็นหนี้สาธารณะจริงครับแล้วก็พูดประหนึ่งมันยังไม่กู้ก็เดี๋ยวพอมันเซ็นเมื่อไหร่มันก็กู้ไงเข้าใจแล้วคุณอัธวิทย์ค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณนะคุณอัธวิทย์นะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะก็อธิบายได้พอเข้าใจในระยะเวลาที่จำกัดตรงนี้นะคะคือผมว่าเป็นปัญหาคาใจมานานมากแล้วทำไมไม่ทำภาษีลาบลอยคือคุณอัธวิทย์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาให้มือเอาให้ไม่มือกำไรเลยนะเอาไอ้ 24,000 ล้านนั่นก็ได้เออเอามาไปเอาเขามาสิแล้วพอเอามาตัดหนี้กองทุนน้ำมันตอนนี้120,000 ล้านก็อาจจะเหลือไม่ถึงแสนล้านขาดอยู่เท่าไหร่ก็ค่อยไปแล้วกองทุนน้ำมันก็จะได้มีเครดิตว่าเฮ้ยมันมีรายได้เข้ามาจะได้ไปกู้ได้ค่ะแต่นี่คือไม่ทำไม่ว่าเอาหน้าตารัฐบาลไปเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ให้ด้วยแต่ตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์จะชี้แจงนะทางฝั่งของรัฐบาลหรือสปน.เขาบอกยังไม่กู้แต่คุณอัธวิทย์บอกเออก็เมื่อไหร่มันกู้ก็เป็นที่สาธารณะแล้วแหละใช่เพราะตอนนี้เขาบอกว่าขั้นตอนอยู่ระหว่างที่จะนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะแล้วก็ค่อยเข้าสู่สภาสองสภาด้วยกันแต่คุณอัธวิทย์บอกไม่ต้องรอแล้วตอนนี้กู้ได้เลยไปเอาภาษีลาบลอยก่อนตอนนี้นะฮะเอาเราคงต้องพักกันก่อนกับประเด็นร้อนๆนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเป็นสิทธิ์นะครับเพราะราคาน้ำมันแพงเราโดนทุกคนฮะเราโดนทุกคนแต่เวลาถ้าอย่างที่คุณอัธวิทย์ว่านะลงกลั่นรวยเราไม่ได้รวยไปกับเขาทุกคนไม่ได้มีหุ้นอะไรกับเขาเลยอันนี้เราไม่ได้กล่าวหานะต้องฟังคุณอัธวิทย์แล้วก็ฟังทางฝั่งรัฐบาลด้วยพักกันสักครู่เดียวครับค่ะ